ฮัลโหลฮ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านอุคูเลเล่นะครับก็เมษาฮาวายนะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอการรีวิวตัวอุคูเลเล่ตัวนี้นะครับฮาวายเอียนอุคูเลเล่คัมปานีนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นขนาดโซปราโนนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหัดเล่นอุคูเลเล่นะครับเพราะว่าลองเนื่องจากราคามันไม่แพงมากนะครับเพื่อนน่าจะซื้อมาลองเล่นดูก่อนดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็ถ้าชอบแล้วก็อาจจะค่อยๆอัปเกรดเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นขึ้นไปนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยราคามันค่อนข้างถูกเพราะว่ามันไม่ได้ทำจากไม้แท้นะครับทำจากไม้เหมือนไม้ลามิเนตนะครับไม้อัดครับแต่ว่าเสียงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงนะครับแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวอธิบายกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นมะฮอกกานีนะครับเป็นไม้ลามิเนตมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคอก็เป็นมะฮอกกานีเหมือนกันนะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นเกียร์ทูนเนอร์นะครับผมลองไขดูแล้วเกียร์เขาอยู่แน่นเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลายปริ้นนะครับเป็นยี่ห้อ The Hawaiian Ukulele Company นะครับ Established 1984นะครับ1984นะครับก็น่าจะ30ปีได้นะเกือบ30ปีนะครับบริษัทนี้นะครับคือเขาเป็นเจ้าแรกที่ขายอุคูเลเล่ที่ฮาวายเลยนะครับก็ส่วนที่เป็นเฟรตบอร์ดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่12เฟรตนะครับที่มาถึงส่วนที่เป็นตรงคอที่ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็จากเฟรตที่12ก็ยาวไปถึง13 14 15นะครับก็ทั้งหมดจะมี15เฟรตนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับคนทั่วไปที่เล่นไม่ได้เล่นซีเรียสอะไรมากมายนะครับส่วนที่เป็นบิดกับแซดเดิลนะครับก็จะมีจุดขาวๆนะครับเป็นเม็ดพลาสติกนะครับเพิ่มความเก๋ไก๋ขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วด้านในก็เป็นยี่ห้อของเขานะครับก็จะมีตัวโน้ตนะครับ GCA นะครับ My Dog Has Flea นะครับก็น่ารักดีนะครับเรียบๆนะครับตัวนี้นะครับไม้เขาก็สวยดีนะครับใช้ได้เดี๋ยวยังไงเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับ